ควรระวังในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงการอ่านบทความที่แบบทดสอบกำหนดให้เพื่อจะวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความที่โจทย์กำหนดให้ตามรูปแบบของความสัมพันธ์ลักษณะต่างๆนั้นมีข้อควรระวังบางประเด็นที่ผู้ทดสอบจะต้องพึงระวังและต้องไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ไปเพราะอาจจะส่งผลให้การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงผิดพลาดตามไปด้วยอย่างน่าเสียดายดังนั้นจึงขอนำเสนอข้อควรระวังในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ต้องอ่านเนื้อหาบทความในทุกย่อหน้าแม้ว่าย่อหน้านั้นจะไม่มีข้อความที่โจทย์กำหนดซึ่งเป็นตัวพิมพ์เข้มหนาหรือตัวดำก็ตามแต่การเขียนเนื้อเรื่องของบทความนั้นมักจะมีการแสดงถึงเนื้อหาที่กล่าวถึงประเด็นที่ถูกลดทอนถูกระงับหรือถูกยับยั้งหรือเป็นส่วนที่รับการป้องกันจากข้อความที่กำหนดซึ่งบทความได้นำเสนอไปแล้วในช่วงต้นๆดังนั้นหากผู้ทดสอบไม่อ่านเนื้อความของย่อหน้านี้ซึ่งไม่มีตัวพิมพ์เข้มหนาปรากฏก็จะทำให้มองไม่เห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างข้อความนั้นไปอย่างน่าเสียดายดังตัวอย่างต่อไปนี้จากข้อความที่ว่าในรายงานได้เสนอมาตรการแก้ปัญหาซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะผู้เขียนรายงานอย่างรอบด้านมาตรการแรกคือการทำการเกษตรแบบอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งหญ้ามาตรการที่2คือการตัดหญ้าหรือการเผาหญ้าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนกแนวทางทั้ง2นี้ได้รับการสนับสนุนและชดเชยค่าใช้จ่ายจากโครงการ Farm Conservation Programs อีกมาตรการหนึ่งที่เสนอไว้คือการขยายโครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ทุ่งหญ้าด้วยเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งนกในพื้นที่ชุ่มน้ำและในทุ่งหญ้าคณะผู้เขียนรายงานเชื่อว่ามาตรการทั้ง 2-3 ประการดังกล่าวข้างต้นนอกจากจะช่วยยับยั้งปัญหาที่นกในทุ่งหญ้าทั้ง4ชนิดมีจำนวนลดลงรู้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ยังจะช่วยให้นกเหล่านี้ค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นในเวลาไม่นานเช่นเดียวกันกับนกอีกหลายชนิดที่เคยช่วยกันอนุรักษ์มาแล้วจากข้อความนี้เราเห็นได้ว่าย่อหน้าสุดท้ายผู้เขียนมิได้มีการทำตัวดำเข้มหรือตัวพิมพ์หนาไว้แต่อย่างใดแต่เราจะเห็นว่าจะมีข้อความสำคัญที่เราจะละเลยไม่ได้เลยนั่นก็คือคำว่าสาเหตุ 2-3 ประการนี้จะช่วยกันป้องกันยับยั้งการที่นก4ชนิดมีจำนวนลดลงหรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นั่นก็แปลว่าข้อความเหล่านี้จะต้องมีข้อความที่ไประงับหรือยับยั้งในข้อความที่เคยกล่าวมาแล้วในตอนต้นของบทความข้อความที่โจทย์กำหนดนั้นอาจจะถูกกล่าวมาแล้วในช่วงต้นของบทความแต่ยังไม่ได้ทำเป็นข้อความที่โจทย์กำหนดหรือยังไม่ได้ทำเป็นตัวพิมพ์หนาหรือตัวดำเข้มในครั้งแรกที่กล่าวถึงโดยอาจจะมีทำเป็นข้อความที่โจทย์กำหนดเพียงบางส่วนเท่านั้นแต่เมื่อมากล่าวถึงในย่อหน้าต่อไปจึงจะมีการนำเป็นข้อความที่โจทย์กำหนดให้ดังนั้นผู้ทดสอบจะต้องเข้าใจด้วยว่าเป็นข้อความเดียวกันแต่นำมาจัดทำเป็นข้อความที่โจทย์กำหนดให้แยกออกจากกันนั่นเองซึ่งจะสังเกตได้ว่าเป็นการใช้คำหรือข้อความที่เหมือนกันหรือซ้ำกันดังตัวอย่างต่อไปนี้จากข้อความที่ว่าครึ่งปีแรกของพ.ศ. 2551ถือเป็นปีทองของสินค้าเกษตรของไทยราคาข้าวสูงขึ้นจนชาวนาเร่งปลูกข้าวกันเป็นการใหญ่ส่วนชาวไร่ต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะราคาข้าวโพดสูงขึ้นรวมทั้งมันสำปะหลังและผลผลิตทางการเกษตรประเภทอื่นเช่นยางพาราแต่พอย่างเข้าครึ่งปีหลังราคาสินค้าเหล่านี้กลับลดลงเรื่อยๆจนเกษตรกรทั้งชาวนาและชาวไร่ต้องออกมาชุมนุมประท้วงปิดถนนเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือปัจจัยอะไรช่วยให้สินค้าเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นในระยะแรกเพราะเหตุใดราคาจึงตกลงอย่างต่อเนื่องจนมาถึงต้นปี2552
ซึ่งเป็นช่วงที่เสนอบทวิเคราะห์บทนี้จากที่กล่าวมาข้างต้นคงเห็นได้ชัดเจนว่าเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาสินค้าอาหารทั้งราคาข้าวข้าวโพดและราคามันสำปะหลังสูงขึ้นเรื่อยๆก็คือการที่ผลผลิตอาหารลดลงเพราะหันไปใช้พื้นที่ปลูกพืชทดแทนน้ำมันรวมทั้งการกักตุนอาหารและการที่ต้นทุนการผลิตสินค้าจากน้ำมันแพงดังกล่าวข้างต้นราคาสินค้าเกษตรที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้หวังกันเอาว่าอนาคตเกษตรกรไทยกำลังสดใสและชาวนาชาวไร่จะลืมตาอ้าปากได้เราจะเห็นได้ว่าในข้อความ2ย่อหน้านี้โจทย์ได้ทำเป็นข้อความที่กำหนดให้ในตอนแรกเพียง2ข้อความด้วยตัวพิมพ์หนาคือราคาข้าวสูงขึ้นราคาข้าวโพดสูงขึ้นแต่ในขณะที่ย่อหน้านี้มันสำปะหลังและผลผลิตไม่ได้ถูกทำเป็นข้อความหนาแต่พอมาดูย่อหน้าที่2เราจะเจอคำว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือการเป็นข้อความเดิมเดียวกันกับข้อความในตอนแรกซึ่งก็คือข้อความที่โจทย์กำหนดเช่นเดียวกันและเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันซึ่งผู้อ่านจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับประเด็นต่อไปนี้ด้วยข้อความที่โจทย์กำหนดนั้นอาจจะกล่าวไว้แล้วในตอนต้นของบทความแต่ยังไม่ได้ทำเป็นข้อความที่โจทย์กำหนดหรือตัวพิมพ์หนาหรือตัวดำเข้มในครั้งแรกที่กล่าวถึงแต่เมื่อมากล่าวถึงอีกในย่อหน้าต่อไปจึงจะมีการทำเป็นข้อความที่กำหนดให้หรือตัวพิมพ์เข้มหนานั้นแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำให้แตกต่างกันออกไปจากการกล่าวถึงในครั้งแรกแล้วดังตัวอย่างต่อไปนี้จากข้อความที่ว่าในช่วงปลายปีพ.ศ. 2553คลื่นความรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจหดตัวทั่วโลกเริ่มบรรเทาเบาบางลงจนนักธุรกิจหลายคนรวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์บางคนตั้งความหวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่ซึ่งเป็นปีกระต่ายนำโชคการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะราบรื่นแต่บรรดานักเศรษฐศาสตร์อีกหลายคนกลับเห็นว่าเศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบางและจะไม่ฟื้นตัวอย่างราบรื่นดังที่คาดการเพราะเกิดภาวะการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกันของเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆของโลกแฮนส์ทิมเมอร์นักเศรษฐศาสตร์ที่ธนาคารโลกกล่าวว่าสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลของการฟื้นตัวดังกล่าวก็คือสภาพการที่ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียเป็นไปอย่างเข้มแข็งในขณะที่เศรษฐกิจในประเทศตะวันตกกลับมีปัญหาในขณะนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายโดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศในเอเชียขยายตัวอย่างเข้มแข็งและคึกคักเป็นอย่างมากเช่นเศรษฐกิจของจีนและเศรษฐกิจของอินเดียรวมทั้งเศรษฐกิจในประเทศอาเซียนหลายประเทศจากข้อความนี้เราเห็นได้ว่าในครั้งแรกของบทความได้กล่าวถึงคำว่าการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกันของเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆแต่พอมาย่อหน้าที่2เราจะสังเกตว่าผู้เขียนใช้คำว่าความไม่สมดุลของการฟื้นตัวดังกล่าวซึ่งประเด็นนี้หากผู้อ่านไม่สามารถมองเห็นหรือเข้าใจก็จะเกิดความสับสนว่าแล้วข้อความที่เป็นความภาวะความฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกันนั้นมีการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ของข้อความใดแต่ถ้าเราเข้าใจว่าผู้เขียนกำลังเปลี่ยนข้อความหรือเปลี่ยนการเขียนเพียงเล็กน้อยจากคำว่าไม่เท่าเทียมกันเป็นความไม่สมดุลกันนั่นก็คือข้อความเดียวกันซึ่งประเด็นนี้เป็นข้อความสำคัญที่บทความอาจจะมีลักษณะของการเขียนข้อความลักษณะนี้ซึ่งผู้อ่านจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญและไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง